เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดลพบุรีแล้วเรื่องราวเนี่ยเอาสั้นๆเลยประเด็นก็คือก่อนน้องจะตายเนี่ยคุณผู้ชมฮะน้องขับรถแล้วไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่านายซีคุณผู้ชมดูผังตรงนี้ที่กำลังทำให้ดูเด็ก16ถูกยิงตายคำถามก็คือแล้วมือปืนก็เป็นเยาวชนอีกเหมือนกันมือปืนคือในซีตามผังที่เราจำลองให้ดูขวามือปรากฏว่าทางด้านน้องเติ้ลเนี่ยคุณผู้ชมฮะซ้อนท้ายมีน้องคิวเป็นคนขี่ตอนแรกเนี่ยเขาไปเจอกับในซีรอบที่1ก่อนแล้วหลังจากนั้นรถของในซีเนี่ยมันมีผู้หญิงขับชื่อว่าน้องแนนตอนเจอรอบที่1เนี่ยเหมือนกับมองหน้าแล้วหลังจากนั้นระหว่างทางเขาบอกว่ารถของในซีขี่ประกบซึ่งตอนนั้นน้องเติ้ลพยายามบอกเพื่อนเฮ้ยมึงรีบไปหน่อยเดี๋ยวอันตรายสักพักหนึ่งปรากฏว่าเจ้าซีเนี่ยนะฮะซีนี่อายุเท่าไหร่นะ14ฮะเด็ก14มีปืนยิงเด็ก16ตายฮะซีนั่งซ้อนท้ายรถผู้หญิงแล้วยิงเลยปรากฏว่าน้องต้นตายคาที่ภาพซ้ายมือที่คุณผู้ชมเห็นทำไมเด็ก14มันเอาปืนมาแล้วฮะ2ก็คือทำไมมันกล้าฆ่าคนแล้วอายุแค่นี้ดูวงจรปิดหน่อยไอซ์มันจะได้ยินรู้สึกจะเป็นอะไรเสียงยิงว่ะคือมันเป็นวงจรปิดคือช่วงยิงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมันห่างไกลชุมชนแต่เราไปได้ภาพกล้องวงจรปิดที่ร้านค้าห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณเกือบกิโลนึงจะเห็นว่าตัวซีเองก็ยังซ้อนท้ายผู้หญิงอยู่และให้ผู้หญิงพากลับบ้านไปบอกที่บ้านว่าไปฆ่าคนตายแล้วก็สุดท้ายไปมอบตัวนี่คือนาทีตอนมันฆ่าเสร็จนะฮะแล้วมันกลับไปบอกพ่อบอกว่าพ่อผมฆ่าคนตายครับเด็ก14นะฮะจริงๆมันมีภาพแผลของน้องคนตายทีมงานลองขึ้นมาหน่อยดิภาพนิ่งมีหรือเปล่าคือโทษนะน้องคนตาย16นะฮะนี่ฮะโดนยิงเจาะๆอยู่ใต้ราวนมอ่ะคุณผู้ชมฮะคำถามก็คือแล้ว14มันเอาปืนมาจากไหนฮะล่าสุดวันนี้ทางทีมข่าวช่อง8เราไปเจอกับคิวก็คือคนที่ขี่รถพาน้องเติ้ลมาแล้วเจอไอ้มือปืนวัย14เราถามคิวบอกคิวตอนที่โดนดักยิงเนี่ยสังเกตเห็นไหมว่าคนร้ายอายุ14มันขับตามคิวยอมรับบอกเห็นครับพี่คนร้ายมานั่งรถมากับผู้หญิงมันตะโกนถามพวกผมก่อนว่าตามมาสิจะเอาหรือเปล่าตอนนั้นคนตายก็บอกเฮ้ยคิวมึงรีบไปเถอะเดี๋ยวมีเรื่องใครจะนึกอยู่ๆว่าไอ้ฆาตกรวัย14สะกิดแฟนสาวมันบอกให้ขับตามคนตายเลยแล้วหลังจากนั้นยิงพอยิงเสร็จคุณผู้ชมรู้แบบว่าเกิดอะไรขึ้นตัวของน้องคิวเนี่ยบอกตอนแรกพวกผมก็คิดว่าผมไม่โดนกระสุนนะสักพักนึงน้องเติ้ลนั่งซ้อนท้ายบอกเฮ้ยกูโดนยิงว่ะตอนนั้นตัวเองรีบจะขี่รถไปอนามัยไม่ทันนะฮะเห็นบอกว่าน้องสิ้นลมตายซะก่อนก็คือซบหลังแล้วก็ตายฟังเสียงน้องคิวหน่อยฮะตรงผมก็เขาน่าจะยิงผมก่อนเลยครับไม่น่าจะไปโดนเพื่อนผมหรอกครับเขาก็ขับไปเลยครับไม่ได้หยุดรถอะไรแต่ว่าเพื่อนผมเขาบอกผมว่าเขาโดนยิงผมก็เลยพาเพื่อนผมเลี้ยวกลับครับมันแถวนั้นมันมีอนามัยอยู่ใกล้ๆครับเพราะว่าจะพาเพื่อนไปอนามัยครับแต่ว่าเหมือนว่าเพื่อนผมหมดสติก่อนครับผมก็เลยพาจอดแล้วก็อุ้มเพื่อนลงจากรถครับแล้วตอนนั้นคือพอเพื่อนบอกว่าโดนยิงปุ๊บเขามีสติอยู่ไหมหรือว่าใช่มีสติอยู่ครับก็มีสติอยู่พักนึงครับแล้วเขาก็ค่อยๆหมดสติครับค่อยๆคุณผู้ชมครับคือเรื่องนี้เอาจริงฟังแล้วมันก็สะเทือนใจว่าเด็กแค่14หาปืนมายิงคนตายได้แล้วเนี่ยนะฮะแล้วเรื่องนี้ตอนแรกเราก็สงสัยบอกเอ๊ะหรือเป็นเพราะว่าไอ้เด็ก14เนี่ยนะก็คือไอ้น้องซีเนี่ยมันมีเรื่องหึงหวงหรือเปล่าเพราะมันซ้อนมอเตอร์ไซค์ผู้หญิงมาคุณผู้ชมครับปรากฏว่าวันนี้เราไปที่งานศพที่มันบีบหัวใจยิ่งกว่าก็คือวัดกระดานเลื่อนที่ตั้งศพของทางด้านน้องเติ้ลเห็นบอกว่าพ่อแม่ลมจับเลยใช่ตอนศพมาถึงพ่อแม่เองก็คือตอนช่วงที่จะเอาศพเคลื่อนพ่อไปในศาลาญาติๆอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือร้องห่มร้องไห้กันบางช่วงคุณแม่เป็นลมนะฮะเอาไปอันนี้เป็นไงแม่เป็นไงครับแม่ไหวไหมไหวไหมโทษโทษอย่าไปนั่งไปนั่งนู่นดีกว่าครับไปนั่งที่ไม่ต้องมือครับไม่ต้องมือตายฮะแพ้ดิบะบ้างดูครับนี่คือบรรยากาศทางด้านแม่นะฮะแล้วก็พี่ชายจริงๆขนาดพี่ชายก็เป็นลมนะฮะเดี๋ยวดูบรรยากาศสักนิดนึงเขาต้องเอาคุณแม่ของน้องเติ้ลเนี่ยออกมานั่งที่โล่งโปร่งนี่ฮะอย่าให้มันโดนใกล้โดนใกล้หน่อยว่า14ย้ำนะฮะนี่ที่เขาจะมีคำพูดว่าโตเกินวัยแต่ใจฆาตกรก็คงจะใช่หลังจากนั้น 6:30 เห็นบอกไปเชิญวิญญาณใช่ฮะช่วงที่ครอบครัวจะไปเชิญวิญญาณแต่ว่าจริงๆแล้วพอศพมาถึงนะฮะกลุ่มญาติเหมือนลักษณะคืออยากไปดูหน้าแล้วเข้าไปลุมจับศพอะฮะ
คือคุณผู้ชมได้ยินเสียงร้องไห้ดังลั่นศาลาความหมายมันเป็นอย่างนี้นี่เองเนี่ยนะฮะเห็นบอกกู้ภัยต้องการบอกยายให้น้ำตาโดนศพใช่ไหมใช่ครับเขากลัวว่าน้องเติ้ลอายุ16จะไปแบบไม่สงบคุณผู้ชมเห็นไหมฮะขนาดกู้ภัยตะโกนยังกบเสียงร้องไห้ไม่ได้เลยเนี่ยฮะอยากให้น้ำตาอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ช่วงเวลาประมาณ6โมงครึ่งที่ผ่านมาตัวของคุณแม่เองไม่สะดวกที่จะเดินทางไปเชิญดวงวิญญาณนะต้องให้คุณพ่อไปฮะตายแล้วพ่อยุทธนาเองเป็นตัวแทนแล้วก็ญาติญาตินิมนต์พระจากวัดกระดานเลื่อนนี่แหละฮะเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อจะไปเชิญดวงวิญญาณของลูกชายหลังจากที่ศพเนี่ยเดินทางกลับมาถึงที่วัดแล้วช่วงที่มีการนิมนต์พระไปก็คือไปทำพิธีนะฮะญาติญาติก็มีการถือรูปของน้องไปยังจุดเกิดเหตุก็คือจุดตรงกลางถนนเนี่ยที่น้องถูกคนร้ายมันประกบแล้วก็ยิงเลยมือปืน14เท่านั้นเองหลังจากที่ครับบ้านเราเด้อจับบ้านเราลวกตะโกนดิเชื่อเลยเชื่อเลยเมื่อกี้จับบ้านเด้อธุรกิจธุรกิจจับบ้านป้าชวนกลับบ้านแล้วนะลูกเด้อธุรกิจเด้อผู้ชมครับวันนี้เราได้คุยกับพ่อของน้องนะครับก็ถามคุณพ่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณพ่อเองก็บอกว่าผมไม่ทราบปมจริงๆเพราะตอนแรกสงสัยว่าเป็นเรื่องชู้สาวแต่เห็นบอกเพื่อนบอกไม่ใช่ประเด็นเรื่องนี้ที่มันน่าตกใจคือไหมฮะเพราะคนที่รอดตายเนี่ยก็คือน้องคิวจำได้ไหมคิวเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์คิวบอกพี่ไม่ใช่เรื่องชู้สาวมันแค่ไอ้เด็ก14มันไส้มองหน้าแล้วมันก็ยิงพวกผมเลยซึ่งพ่อก็เลยตั้งคำถามบอกโอ้โหแค่มองหน้าแล้วต้องยิงกันเลยเหรอคุณพ่อเองเนี่ยบอกด้วยนะครับว่าอยากให้ไอ้เจ้าเด็ก14มากราบขอขมาศพลูกฟังเสียงคุณพ่อเปิดใจก่อนฮะเสียใจนะครับตั้งสติไม่ถูกอันตรพานไหมคุณพ่อไม่มีครับเกเรไหมไม่เกเรครับเพื่อนฝูงเยอะครับคุณพ่อเชื่อไหมเจ้าฝ่ายนู้นบอกว่าน้องไปจีบแฟนเขาไม่เชื่อหรอกครับทำไมคุณพ่อถึงไม่เชื่อครับเพราะว่าเขาไม่มีทางนี้เลยครับเพราะแฟนเขาก็มีอยู่แล้วกลับมาครับผู้ชมครับนอกจากวันนี้แล้วเนี่ยตอนที่มีการรับศพเพื่อความเป็นธรรมนะฮะฆาตกรอายุ14จับได้หรือยังฆาตกรจับได้แล้วก็คือมีญาติญาติพาไปมอบตัวฮะพอเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมดูวงจรปิดอีกรอบแล้วตอนที่ขี่รถกลับมาพร้อมกับผู้หญิงเด็ก14มันกลับไปบอกญาติมันนะฮะว่ามันฆ่าคนตายล่าสุดรู้สึกเราไปเจอป้าของเจ้า4ป้ากำลังแฉกลับว่าไม่ใช่เรื่องผู้หญิงแต่หลานฉันเก็บกดเพราะโดนพวกคนตายรังแกใช่ไหมใช่เขาบอกว่าจริงๆแล้ว2คนนี้ก็คือคนตายกับตัวของหลานฉันเนี่ยซีเนี่ยอายุ14เนี่ยเคยเรียนโรงเรียนเดียวกันก็คือซีเป็นรุ่นน้องของโรงเรียนส่วนคนตายเป็นรุ่นพี่แล้วตอนสมัยเรียนเนี่ยตัวของหลานฉันมักมาเล่าให้ฟังบอกว่าถูกเติ้ลคนตายเนี่ยกลั่นแกล้งสมัยตอนเรียนหนังสืออยู่จนกระทั่งเขามีความแค้นฝังใจมาโดยตลอดแต่ปัจจุบันเนี่ยซีคนก่อเหตุมือปืน14เนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือแล้วนะฮะเมื่อวานนี้บังเอิญไปเจอกันกลางทางนี่เหรอตอนโดนจับใช่ตอนโดนจับแล้วก็เขาเอาปืนไปซ่อนก่อนเปิดเต็มจอหน่อยดิขอดูหน่อยแต่ดูหน้าไม่ได้นะฮะเขาเป็นเยาวชนครับเราต้องปกป้องเขานะฮะเพราะเขายังเด็กนะครับถึงแม้เขาจะฆ่าคนตายเราก็ต้องดูแลเขาเพราะเขาเป็นเด็กอะไรไงต่อคุณป้าเลยบอกว่าหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยหลานก็กลับมาที่บ้านแล้วมาบอกฉันว่าไปฆ่าคนตายมาฉันก็ถามบอกทำไมถึงฆ่าเขาก็เล่าให้ฟังตามที่ไปบอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยก็คือแค้นสมัยเรียนถูกกลั่นแกล้งยายพอมีคนมาถามก็ตกใจว่าหลานเป็นคนไปยิงเขาว่างั้นพอดีฉันก็เลยถามหลานบอกว่าไอ้หนูได้ทำจริงไหมจริงครับผมพลาดไปแล้วป้าผมไปยิงเขาตายมันว่าอย่างนี้แล้วมันเป็นยังไงถึงได้ไปยิงเขาเขาขี่รถไล่ฟันผมมาผมมันมาถีบรถมอเตอร์ไซค์ผมเมียผมก็ขับรถก็จะล้มมันว่าอย่างนี้มันมาถีบจริงๆมันว่าอย่างนั้นทีนี้มันก็บอกว่ามันก็จกปืนมายิงทางข้างไปก็กะว่าจะไม่ถูกมันว่างั้นแต่บังเอิญไปถูกมันบอกอย่างนั้นคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้นี่คือเรื่องที่ป้าก็ไม่รู้ว่าปืนมาจากไหนใช่ไหมไม่รู้ฮะ14มีปืนและฆ่าคนเหลือเชื่อมากนะฮะเมืองไทย